กมท.เรียกภูมิธรรมเลขาสมช.มท.พ.4หารือคดีปากใบกันป่วนใต้หลังหมดอายุความการเมืองวันที่17ตุลาคม2567 12:49 น.นกมท.มีมติเรียกภูมิธรรมเลขาสมช.มท.พ.4 หารือปมคดีปากใบถ้าหมดอายุความจริงกันผู้ฉวยโอกาสป่วนใต้ช่อชี้พิสารลาเพื่อไทยไม่มีผลต่อคดียันรับเงินเยียวยาไม่ใช่คดีอาญาจบเมื่อเวลา 11:00 น.วันที่17ตุลาคม2567ที่รัฐสภานางสาวพรรณิกาวานิชโฆษกกรรมาธิการกมท.วิสามัญสันติภาพชายแดนใต้สภาผู้แทนราษฎรแถลงถึงมติของกมท.ว่าอีก8วันจะหมดอายุความคดีปากใบและยังไม่สามารถติดตามผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดในคดีมาได้แม้แต่คนเดียวทางกมท.ประชุมมีความเห็นตรงกันว่าคดีนี้จะเป็นหมุดหมายสำคัญโดยเฉพาะหากคดีหมดอายุความในวันที่25ตุลาคมนี้ขณะที่ยังไม่สามารถนำจำเลยในคดีมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมคดีก็จะไม่ดำเนินต่อไปได้มีหลายส่วนที่ให้ความกังวลทั้งส.ส.ในพื้นที่ที่ถูกคนพื้นที่สอบถามจับได้ไหมหรือฝ่ายเจรจาสันติภาพเองก็กังวลตนเพิ่งไปพบกับผู้อำนวยความสะดวกทางการเจรจาทางฝั่งมาเลเซียโดยเขาก็ยืนยันว่าทางฝั่งประเทศ OIC องค์การความร่วมมือทางอิสลามให้ความสำคัญและจับตามองและทุกคนทราบดีว่าคดีจะหมดอายุความวันที่25ตุลาคมนี้และมีแนวโน้มว่าจะหมดอายุความจริงๆโดยไม่สามารถนำตัวผู้ถูกกล่าวหาเข้าสู่กระบวนการได้ด้วยข้อกังวลนี้กมท.จึงมีมติเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องคดีนี้มาหารือในวันที่24ตุลาคมนี้ทั้งนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายฉัตรชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสมช.และพลโทไพศาลหนูสังแม่ทัพภาคที่4เพื่อหารือว่าหากคดีหมดอายุความจริงเราจะมีวิธีการรับมือสถานการณ์อย่างไรทั้งในแง่การประคับประคองการเจรจาสันติภาพที่จะเริ่มมาครั้งใหม่ในสมัยรัฐบาลนายเศรษฐาทีวีสินและการสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นซึ่งอาจมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นหรือไม่หรือจะมีการฉกฉวยเอาคดีนี้ไปเป็นข้ออ้างก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ส่วนที่พลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีลาออกจากพรรคเพื่อไทยแต่ยังเป็นจำเลยคดีนี้อยู่นางสาวพรรณิกากล่าวว่าเรื่องนี้มีความชัดเจนอยู่แล้วว่าสถานะความเป็นสมาชิกพรรคหรือไม่เป็นนั้นไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับการดำเนินคดีการลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยก็ไม่มีความเกี่ยวข้องกับคดีนี้ดังนั้นการที่พลเอกพิสารลาออกจากเพื่อไทยแต่ความเป็นจำเลยคดียังคงอยู่อย่างไรก็ตามไม่อยากให้โฟกัสไปแค่จำเลยเพียงคนเดียวเพราะคดีนี้มีจำเลยที่เป็นข้าราชการทหารตำรวจพลเรือนระดับสูงทั้งสิ้นเป็นหน้าที่โดยตรงของรัฐบาลจะต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองที่มากพอในการนำตัวผู้ถูกกล่าวหามาสู่กระบวนการยุติธรรมให้ได้ทั้งนี้หากไม่สามารถนำตัวจำเลยมาดำเนินการได้สักคนเชื่อว่าจะกระทบอย่างมากต่อการเจรจาสันติภาพจะถูกมองว่ารัฐบาลนี้มีความมุ่งมั่นหรือมีเจตจำนงทางการเมืองหรือไม่ต่อการเจรจาที่ได้เริ่มมาในสมัยรัฐบาลนายเศรษฐา
จึงมองว่าเป็นโอกาสสุดท้ายของรัฐบาลนี้ว่า8วันนี้รัฐบาลจะมีเจตจำนงทางการเมืองตามตัวจำเลยซึ่งมี2คนที่อยู่ในต่างประเทศกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้นจะมีความพยายามเจรจากับผู้นำประเทศหรือไม่ส่วนจำเลยที่อยู่ในไทยมีกระบวนการอื่นๆนอกเหนือจากกระบวนการข้าราชการปกติหรือไม่ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมเมื่อถามว่าหลายคนได้รับการเยียวยาไปแล้วคดีควรยุติหรือไม่นางสาวพรรณิกากล่าวว่าถามกลับว่าถ้าจ่ายเงินเยียวยาไปแล้วจึงไม่สามารถดำเนินคดีอาญาต่อได้แล้วที่มีการรับเงินเยียวยาของพี่น้องเสื้อแดงที่เสียชีวิตไปในเหตุการณ์สลายการชุมนุมปี2553และการที่มีการเรียกร้องให้ฟื้นคดีอาญามาแล้วนำตัวผู้กระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนั่นจะเป็นเรื่องหลอกลวงหรือไม่เพราะเป็นกรณีเดียวกันการที่เยียวยาไปในรัฐบาลนะส.ยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นเรื่องดีตนขอชื่นชมเพราะเป็นการแสดงความรับผิดชอบของรัฐบาลต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นแต่การรับเงินเยียวยานั้นไม่ได้แปลว่ากระบวนการทางอาญาสิ้นสุดลงแม้จะมีความพยายามให้ญาติผู้เสียชีวิตรับเงินเยียวยาแล้วเซ็นยินยอมว่าจะไม่มีการดำเนินการทางอาญาอีกซึ่งเรื่องนี้ถือว่าผิดหลักการสากลอย่างมากตนยืนยันว่าคดีตาใบไม่มีญาติคนไหนรับเงินเยียวยาแล้วเซ็นยินยอมกับเรื่องดังกล่าวการจ่ายเงินเยียวยาเพียงอย่างเดียวไม่ได้นำมาซึ่งความปรองดองสมานฉันท์แท้จริงและไม่ได้หว่าความว่ารับเงินแล้วจบเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นก็ต้องกลับมาตั้งคำถามถึงการสลายการชุมนุมเสื้อแดงว่ารับเงินไปแล้วก็ต้องจบเจ็ตสกีเสนอแผนงานให้กกท.ลุ้นข่าวดีได้บรรจุชิงชัยในซีเกม2025กีฬาวันที่17ตุลาคม2567 17:14 น.นายกเจ็ตสกีบิ๊กเปียกพลตำรวจเอกเดชณรงค์สุทธิชาญบัญชาร่วมยินดีกับความสำเร็จของนักเจ็ตสกีทีมชาติไทยที่ข้ามทวีปไปประกาศศักดาคว้า7แชมป์โลกในศึก WGP1 Water Jet World Series 2024 WGP เครื่องหมายสี่เหลี่ยม1 Water Jet World Series 2024ที่เลคฮาวาซูสหรัฐอเมริกาอย่างยอดเยี่ยมพร้อมเผยให้ชาวเจ็ตสกีรอฟังข่าวดีต่อเนื่องหลังเจ็ตสกีจ่อเป็นหนึ่งในชนิดกีฬาที่กำลังจะถูกบรรจุเพิ่มในกีฬาซีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในปีหน้า2568ซึ่งกกท.และฝ่ายจัดจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการกันในเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วจากความสำเร็จอันงดงามของทัพนักเจ็ตสกีทีมชาติไทยโดยการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ NSDF ที่เดินทางข้ามทวีปไปร่วมชิงชัยในศึกเจ็ตสกี WGP1 Water Jet World Series 2024 WGP เครื่องหมายสี่เหลี่ยม1 Water Jet World Series 2024ฮาวาซูกรังปรีหรือทัวร์นาเมนต์เวิลด์ไฟนันอันเป็นตำนานของวงการเจ็ตสกีโลกมากว่า4ทศวรรษที่เมืองเล็กฮาวาซูซิตี้รัฐแอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงระหว่างวันที่7ถึง13ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งนักซิ่งบนผิวน้ำจากไทยแลนด์ประกาศศักดาคว้ามาได้ทั้งสิ้น7แชมป์โลกดังนี้
เริ่มจากน้องออตโต้นัทนันกีนพันธ์เบิ้ลแชมป์โลกคนเดียว2รุ่นในประเภทเรือยืนเยาวชนทั้งรุ่นจูเนียร์13ถึง15วัยSKI4 Stroke LITES กับรุ่นจูเนียร์ SKI 13ถึง15 Stroke Boy สุภทัศน์ฟูตระกูลคว้าแชมป์โลกในรุ่น Pro Am RUNABOU ที่ 1,100 Open แชมป์กสิดิษฐ์ธีรประทีปคว้าแชมป์โลกรุ่น Pro Am RUNABOU TSUPERSTOCK โตละวรรณกรเมธานิธิกุลเป็นแชมป์โลกรุ่น NOVICERUNABOU ที่ 1,100 สต็อกน้องปอยปอยพริมรถคุณสาคว้าแชมป์โลกรุ่น WOMENSRUNABOU ที่ 1,100 STOCK และออยอัธพลคุณสาที่กลับมาครองแชมป์โลกในรุ่นอาวุโสPro Am VETERANSRUNABOU T Limited ได้อีกครั้งโดยบิ๊กเปี๊ยกพลตำรวจเอกเดชนรงค์สุทธิชาญบัญชานายกสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยได้ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนที่คว้าตำแหน่งแชมป์โลกและรองแชมป์ในการแข่งขันที่เลคาวาซูในปีนี้ทุกรุ่นเสียดายที่ตัวเองไม่ได้เดินทางไปร่วมให้กำลังใจที่ขอบสังเวียนสหรัฐอเมริกาทั้งที่ตั้งใจไว้แล้วในตอนแรกแต่มาติดภารกิจสำคัญที่ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดด็อกเตอร์ก้องศักดิ์ยอดมณีเรียกสมาคมกีฬาต่างๆรวมถึงสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยเข้าประชุมหารือการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ปีหน้า2568ที่จะจัดขึ้นในบ้านเราที่กรุงเทพมหานครจังหวัดชลบุรีและจังหวัดสงขลาซึ่งมีวาระสำคัญคือการพิจารณาชนิดกีฬาที่จะถูกบรรจุในการแข่งขันซีเกมส์2025โดยให้ทุกสมาคมที่อยู่ในข่ายเสนอแผนงานและงบประมาณมาให้ทางกกท.พิจารณาในขั้นสุดท้ายก่อนจะมีการประกาศชนิดกีฬาอย่างเป็นทางการในเดือนหน้าพฤศจิกายนต่อไปเท่าที่ผมทราบข้อมูลมาล่าสุดต้องบอกว่ากีฬาเจ็ตสกีของเราน่าจะมีข่าวดีต่อเนื่องจากการที่ทัพนักเจ็ตสกีทีมชาติไทยไปคว้า7แชมป์โลกที่อเมริกากลับบ้านมาได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งจริงๆผมค่อนข้างมั่นใจตั้งแต่ได้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนใหม่นายสรวงศ์เทียนทองที่ท่านตั้งใจและรับปากว่าจะผลักดันกีฬาเจ็ตสกีเข้าแข่งขันในกีฬาซีเกมปีหน้าให้ได้หลังจะมีการเพิ่มอีเวนต์กีฬาเข้าไปอีกหลายประเภทเพื่อชดเชยที่เราถูกยกเลิกเจ้าภาพเอเชียนอินดอร์เกมที่ผ่านมาโดยเฉพาะชนิดกีฬาที่เราใส่เข้าไปแล้วมีความได้เปรียบในการคว้าเหรียญทองอย่างเจ็ตสกีที่ปัจจุบันนักกีฬาไทยเป็นระดับแถวหน้าของโลกอยู่หลายคนซึ่งก็รอการประกาศจากกกท.และคณะกรรมการจัดการแข่งขันซีเกมในเดือนหน้าผมคิดว่าเป็นข่าวดีของพวกเราชาวเจ็ตสกีอย่างแน่นอน